สวัสดีครับผมกล้าวศิริก้าวพิสิทธิคุณวันนี้รายการ The Silent Music ก็จะพาทุกคนไปพบกับวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งมีความสามารถไม่ที่แพ้วงใดๆที่อยู่ในบ้านเราแต่เราอาจจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นหรือแม้แต่ไม่เคยได้ยินเพลงที่พวกเขาเล่นรายการ The Silent Music ก็จะพาทุกคนไปพบกับพวกเขาครับวงดนตรีจุฑาเทพครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับวงจุฑาเทพแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวทั้งนิดนึงก่อนเริ่มจากนี่เลยอ่ะครับผมอาร์ตครับอาร์ตคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดค่ะสวัสดีค่ะดาวค่ะร้องนำค่ะสวัสดีครับผมฟีครับตีกองครับตีกองครับโจอี้ร้องนำสวัสดีครับบอยมือกีตาร์สวัสดีครับต้องหามือเบสครับสวัสดีครับวุฒิร้องนำครับนี่ต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมคิดถึงชื่อวงนี้ก่อนผมนึกถึงละครอันนี้มันมาจากละครเลยไหมหรือมันเกิดจากอะไรขึ้นครับมันก็น่าจะช่วงละครกำลังดังใช่ไหมใช่ไหมพวกเราหล่ออ๋ออันนี้หลงอันนี้เป็นนางเอกครับเป็นนางเอกครับเริ่มแรกมี5คนครับมารวมวงกันก็เป็นผู้ชาย5คนที่หน้าตาดูแบบว่าหล่อ500ไม่ใช่หล่อเราแล้วไม่ใช่500กันเลยพวกเราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะจะเอาชื่อวงอะไรดีนะจะเอาชื่อวงภาษาอังกฤษหล่อๆจะเอาชื่อวงอะไรก็เอาแบบให้สะดุดหูไปเลยดีกว่าเวลาไปออดิชั่นเวลาลูกค้าติดเวลาอะไรก็เลยเอาเป็นจุฑาเทพไปเลยจุฑาเทพเลยพอสวัสดีครับพวกเราจุฑาเทพครับพอเห็นหนังหน้าพวกเราก็จะฮาทันทีจุดเริ่มอย่างเงี้ยว่าทำไมถึงมาเลือกเล่นดนตรีไปจุดไหนไปเจออะไรมาทำไมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้มาเล่นเป็นวงอะไรอย่างแรกคือตอนผมเป็นเด็กคุณพ่อพาผมไปเรียนภาษาอังกฤษซึ่งในโรงเรียนนั้นมีสอนดนตรีด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจแต่ค่าเรียนดนตรีมันถูกกว่าอังกฤษเขาจะไปครูฝรั่งผมก็เลยอยากฝึกดนตรีเอาเงินส่วนนั้นมาจ่ายค่าเรียนโรงเรียนดนตรีแล้วก็จะมีเศษอยู่ประมาณไม่กี่ร้อยอะไรนี้ซึ่งสมัยเด็กมันก็เยอะก็เอาไปเรียนใช้เอามาเก็บเรียนผู้ชายเอาไปเรียนจุดเริ่มคือเริ่มจากการไปเรียนพิเศษจากครับอย่าตัดนะครับตอนที่บอกว่าเอาไปเลี้ยงผู้ชายอันนี้คือจุดเริ่มตอนนั้นจำได้ไหมอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ11 12ของดาวเนี่ยเริ่มมาเอาจริงเอาจังเรื่องร้องเพลงหรือว่าคิดว่าดาวเรียนเข้าที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ตรงวังหน้าสนามหลวงก็คือเข้าช่วงม.4เพราะว่าดาวเรียนสายวิชาจากสเตย์นอนตั้งแต่เฉลี่ยมันไปไม่ไหวก็เลยบอกเอ้ยแม่ไม่ไหวละเราลองหาที่เรียนที่อื่นไหมจนกลับมีคนบอกเอ้ยนักศิลป์เขาเปิดเข้าไปที่นักศิลป์สากลทำร้องสากลก็เลยลองก็มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่แบบว่าเริ่มเรียนร้องเพลงจริงจังใช่แล้วอย่างของฟรีผมได้ทีละคนเลยผมที่ผูกผมใต้คาร์ลนาครับอ้าวไปขโมยแล้วหน้าเขาแล้วใช่มุกตลอดไม่ใช่คือว่าเราชอบตั้งแต่เด็กนะครับชอบเสียงดนตรีชอบอะไรออกมาพร้อมไหนกองไม่ใช่ออกมาก็มีงานคลอดลำบากคือว่าชอบตั้งแต่เด็กครับก็เลยชอบก็เลยฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นอายุประมาณตอนผมประมาณ3ขวบเนี่ยอาผมเล่นดนตรีไทยแล้วก็เป่าทำเป็ดครับผมก็พาผมไปผมก็ไปนั่งตีเขาเรียกฉาบรอบตั้งแต่ตอนนั้นและพวกลุงป้าๆอะไรก็เอ๊ะทำไมมันตีเข้าจังหวะดูมีแววตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับผมของโจยี่ม.2 ม.3 นะครับม.2 ม.3คือทำวงกันกับเพื่อนอะไรนี้มันมีประกวดร้องเพลงในโรงเรียนงานผู้ปกครองก็ส่งตัวแทนห้องละคนไปร้องเพลงครับนั้นได้ที่1นั้นได้1ทําให้เราสามารถเห็นป่ะวงนี้ต้องได้คนที่ที่1ก็เลยแต่วงนี้โรงเรียนดึงไปร้องนู่นนี่ไปแข่งนู่นบ้างพยายามมาถึงวันนี้เล่นดนตรีได้มั้ยเล่นเครื่องดนตรีมีกีตาร์ต้องก็มีคุยกับมีนิดหน่อยเป็นหลานของหลานอาจารย์มีสีอินดี้อ้าวจริงเหรอโอ้โหใช่ค่ะฝากให้ฝากตัวของบอยครับของผมเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่ม .1 ม .1 เพื่อนชวนครับตอนแรกก็ยังไม่ได้เรียนเพื่อนสอนเสร็จแล้วพอจริงจังประมาณปิดเทอมม .1 นั่นแหละเลยไปสมัครเรียนขอแม่ไปเรียนกีตาร์คลาสสิก
เรียนยันเข้าบ้านสมเด็จจบเอกทางดนตรีอ๋อเอกดนตรีบ้านสมเด็จครับแล้วมาเต้นกับตรงนั้นใช่แล้วก็มีประกวดมาตลอดตั้งแต่มัธยมเป็นตัวแทนห้องม.3 ไปแข่งระดับเขตได้ที่1ครบ2อะไรได้ทุกครับแต่นี่ของตองฮาเล่นเบสไอ้คือเล่นมาตั้งแต่ตอนก็เล่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มมากันทั้งหมดแต่ละคนนี่คือเล่นดนตรีเป็นอาชีพเลยไหมหรือว่ามีอาชีพอื่นๆกันอีกมีเป็นอาชีพเลยครับมีเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยครับผมของดาวอะครับของดาวก็ทิ้งเป็นทำอยู่กทมตรงดินแดงก็คือทำประจำแล้วก็กวาดพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกวาดพื้นเป็นกทมสุนทรีเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเป็นนักร้องเป็นนักร้องแล้วก็บังเอิญว่าปลาน้ำมันเนี่ยเราไปลงในเพจก็เลยแบบพี่ฟีก็เลยดึงเข้ามาร่วมสุนทรีด้วยค่ะแล้วมีท่านไหนทำที่ไม่ได้แบบดนตรีอย่างเดียวเลยมีอาชีพอื่นผมมีตามหารักแท้ด้วยเป็นอาชีพอันนี้เป็นอาชีพเลยทำเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยโอ้ยเป็นอาชีพใหม่ผมต้องอยากไม่มีเอานะคะนี่ใช่ผมว่าเดี๋ยวเป็นแบบต้องรับสมัครมีรับสมัครพนักงานเพิ่มแล้วมีให้คนนี้ครับตำรวจเอาเลยครับมีอาชีพหลักเลยครับตำรวจตรวจหมาครับจริงเหรอตำรวจสุนัขอ๋อตำรวจอุ้ยจริงเหรอสุนัขด้วยครับหลักตั้งฝึกแล้วก็มีดูแลโรงเรียนติวด้วยอ๋อติวนี่คือติวดนตรีเข้าเตรียมทหารเลยอ๋อคือเตรียมทหารคือไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีนะไออาชีพเดิมน่าสนใจนั่นไงแล้วคนอื่นเล่นดนตรีอย่างเดียวอาร์ตเนี่ยฮะไอ้ไม่ใช่อันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันเอาเลยเสื้อสีเดียวกันตอนประมาณก็ทำงานรับจ้างสตอร์ครับแต่ก็คือกลางคืนก็มาเล่นดนตรีก็มีตอฮาครับที่เขาเรียกบังฮาเก็บค่าคุ้มครองอ๋อใช่เหรออยากโพยังโพยังปะเนี่ยครับตอนนี้แล้วมันมารวมณสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ที่ทุกคนมารวมกันยังไงมาเจอกันตรงไหนก็คือผมตอฮาบอยแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนที่เป็นนักร้องก่อนแล้วก็เล่นกีตาร์2ก่อนแล้วก็พอเล่นด้วยกันไปแล้วก็คือก็มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ทอกันนะครับคือมีปัญหาเรื่องงานอื่นใช่เรื่องงานอื่นเรื่องอะไรมากกว่าก็เลยแล้วก็เลยดึงมาก็มีโจอี้มาก็มีอาร์ตมาอาร์ตเขาปกติเขาเล่นอยู่โรงแรมอยู่แล้วแล้วเขาเบื่อเขาบอกว่าผมเล่นแล้วผมจะหลับเอาหลับเจออยู่ที่นี่ตื่นไหมผมเห็นตายยังหลับเลยตาตีเลยแล้วก็การทางบอยใช่แล้วก็วุฒิมาคือวุฒิที่มาทางสายนักเลงสายตองฮาเนาะเนาะไปเก็บภาพคุ้มครองจริงไหมนี่คือจริงไหมอ๋อใช่ครับผมก็แบบไปเช่าที่ไว้อาคารช่องสามอะไรเงี้ยครับให้ราคาเช่าอ๋อแต่ไม่ได้เก็บค่าคอนคือเก็บค่าเช่าปกติไม่ดูโหดร้ายเออดูโหดร้ายเลยสุดท้ายก็คือน้องดาวครับเพราะว่าใช้คำว่าน้องพี่เขาเอาป้าน้องสิใช้คำว่าป้าดาวแล้วกันเพราะว่าคือเขาลงในเพจครับตามหาผัวเสียเลยตามหารักแท้นี่อันนี้ไปก็เลยมาจริงเหรอไปเทมิเอาเทมิเอาจริงเหรอโดนด่าเอานะวันนี้พวกเราจะมาออดิชั่นร้านเช็คชื่อนะครับตรงราชพฤกษ์นะครับสมาชิกทุกคนนะฮะนี่มือคีย์บอร์ดนะครับอาร์ตนะนี่มือฟรีไอ้มือกองฟรีนะครับมือเบสต่อฮานะครับอันนี้ผมนะครับบอยนะครับถ่ายเองเลยครับมือมีนักร้องหญิงอยู่ตรงไหนอ่ะยังไม่มาวะโอ้ยืนตรงนู้นเลยครับหัวแดงๆนะครับอยู่สกายเลยครับนี่นักร้องหญิงนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดาวค่ะวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาออดิชั่นที่ร้านเช็คชื่อนะคะโอ้โห
โอ้บรรยากาศสวยงามมันก็มีจุดหนึ่งที่ผมมองเห็นคือส่วนใหญ่วงดนตรีก็ต้องมีการไปออดิชั่นใช่ไหมมันก็เหมือนกับไปสมัครงานแต่เราใช้วิธีการของเอาดนตรีไปเล่นขั้นตอนความรู้สึกเวลาเราไปออดิชั่นอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงครับก็เหมือนกับเราก็ต้องไปแข่งกับเขาอะใช่ไหมครับเพราะว่าบางร้านคือเขาเปิดวันหนึ่งให้ออดิชั่นแต่ว่ามากันเลย10-20วงบางร้านเปิดออดิชั่นช่วงอาทิตย์นึงพวกผมไปออดิชั่นกันเป็นวงที่ร้อยกว่าจริงเหรอเป็นวงที่10กว่าก็มีครับนี่คือต่อเดือนที่มีคนไปออดิชั่นคือตามร้านปกติเขาจะมีนโยบายที่ต้องเปลี่ยนกัน3 เดือนเปลี่ยนถึงถ้าวงไหนไม่กระตือร้อนถ้าเราแบบเล่นเพลงซ้ำๆเดิมๆเราครับมันน่าเบื่อเขาก็จะเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนนั่นแสดงว่าไอ้ตัวอาชีพตรงนี้เนี่ยมันผมก็เลยมองภาพว่ามันกลายเป็นก็ต้องแอคทีฟตัวเองตลอดใช่ตลอดเวลาแล้วมีการนะซ้อมมีการอะไรมีทุกที่ซ้อมที่ระหว่างใช่สำหรับผมคือเพราะว่าบอยเขาก็ซ้อมด้วยอ๋อจะซ้อมที่จะซ้อมครับก็นัดซ้อมกันอาทิตย์ละวันก็วันพฤหัสเที่ยงถึงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เรามาถึงห้องซ้อมของวงดนตรีวงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันกำลังซ้อมอยู่สวัสดีครับ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 อันนี้วงจุฑาเทพใช่ไหมครับจุอีขอท่านะจุฑาเทพพี่ดาวพี่ฟ้าท่านบอกวันอะไรนะตอนที่หาจะร้องกันมากมายรู้สึกท้อไหมมีเคยจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยกูแบบไม่ไหวแล้วเลิกอย่าถามว่าท้อไหมทะเลาะกันแทบกันแบบว่าจะไม่เล่นกันละวงคือแบบว่าไม่เล่นละไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเบื่อปัญหาเดิมๆใช่มันเบื่อปัญหาเดิมๆแล้วมันเหนื่อยด้วยปัญหาที่ว่ารวมวงกันไม่ลงตัวแล้วก็อย่างบางทีคือแบบเราจะเถียงกันก็แรงพอสมควรในเรื่องงานในเรื่องการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เถียงกันแบบว่าคือพูดกันแบบใช้คำรุนแรงอ่ะแต่พอซ้อมเสร็จผลเวลาซ้อมเราก็ก็โอเคเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีร้านเล่นกันอยู่มีครับมีร้านเล่นตอนนี้มีแถวไหนเผื่อแบบมีคนตามไปดูนี่ตามไปดูกันก็มีอันนี้กัวดังมีเฮกสตาร์แปดนะสตาร์แปดก็มีชีกร้านชีกราชพฤกษ์แล้วก็มี3วัน2คืนครับที่นึงนะแองเจิ้ลศรีนครินทร์ศรีนครินทร์อ๋อครับครับแล้วก็ตอนนี้มันมาถึงช่วงณเวลานี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์การเมืองอะไรเงี้ยมันผมว่ามันมีผลต่อนักดนตรีที่เล่นกลางคืนเพราะว่าทุกคนเล่นดนตรีกลางคืนมันมีผลต่อวงยังไงบ้างตอนนี้มากไม่ใช่แค่วงเราอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักดนตรีทุกคนที่เล่นกลางคืนเดือดร้อนหมดครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันคือมันปิดเร็วใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่มีคนมาเที่ยวปิดเร็วก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าแต่คนไม่มีคนมาเที่ยวเนี่ยพวกคนก็อยากออกจากบ้านแหละเขาจะเริ่มกลับบ้านลำบากก็คือเพราะพวกเราทำงานกันได้เงินกันวันต่อวันอยู่แล้วเราเล่นที่นี้เสร็จเราลงมาเรารับเงินกันเลยเงินของพวกเราก็จะ
เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันหลายคนเพราะนักดนตรีก็รู้อยู่ครับว่าเมียสี่ลูกสองตัวนี้ก็ลำบากมากทำไมตัวยิ่งเงี้ยมีเยอะฝากคนอื่นเขาอ่ะอุ้ยไม่มีเมียมีแค่ผัวผมมองว่ารายได้พอกันไหมไม่ถึงที่เล่นเพราะว่าบางท่านเนี่ยเล่นดนตรีอย่างเดียวไม่ได้ทำสมมติว่านี่ทำมีเป็นประจำมีอะไรอย่างเงี้ยครับรายได้มันพอไหมกับการที่ต้อง1เดือนหรือ1วันที่เราจะต้องให้ถ้าเป็นช่วงนี้ก็ไม่พอแน่นอนแล้วก็ตีหลายคนลงรูปกันมาในไลน์กลุ่มจะมีเพื่อนพ้องนักดนตรีที่เราไม่รู้จักกันเลยครับแต่ว่าเราเล่นกันกลางคืนอย่างเงี้ยครับเราจะอัดกันมาถ่ายรูปมาม่าขึ้นมาโอ้ยมาม่าจะหมดแล้วมันจะไม่ใช่มุกแต่นี่คือเรื่องของจริงเรื่องจริงครับคืออันนี้คือต้องรับเงินรายวันครับบางคนมีภาระไงจ่ายค่าเช่าห้องใช่ต้องค่าขับรถค่าแล้วเงินหายไปแบบให้พ่อให้แม่ไปเลยบางคนเล่นสามที่อ่ะนะเราจะเริ่มผ่อนค่ามาม่าผ่อนค่ามาม่ากันเลยอ่ะโหจริงๆนะครับจริงๆนะครับช่วงหลังมาเนี่ยคือหลายๆคนแม้จะตังค์จะซื้อมาม่ายังต้องคิดก่อนต้องเครื่องดนตรีมาจำนำนะใช่หลายคนเอาเครื่องดนตรีจำนำนะครับช่วงนี้คนเกิดตามผมว่าเพราะว่าแล้วถ้าสมมติเลิกเคอร์ฟิวไม่มีเครื่องดนตรีถูกไหมเพราะว่าจำนำไปแล้วก็คงถึงถ้าเลิกเคอร์ฟิวจริงพอถึงเวลานั้นคือมีงานละอาจจะหยิบยืมมาก่อนได้แต่ตอนช่วงนี้คือต้องแบบเอาตัวรอดใช่เอาแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนผมว่ามันก็ลำบากนะพูดถึงลำบากมากครับผมมองภาพว่าคนที่เล่นตีกลางคืนเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่เหมือนกับเด็กๆเนาะเด็กๆ เวลาเขาเล่นดนตรีเนี่ยผมว่าจุดหนึ่งที่เขามองที่เขาทำความฝันตามความฝันแต่ผมว่าคนที่เล่นดนตรีแบบเนี้ยทำเพื่ออาชีพใช่ผมมันจะฝันมันคงไม่ฝันแหละเนาะเพราะเราต้องทำตรงนี้อยู่แต่ถ้าถามว่าให้ไปทำงานอื่นในตอนนี้ก็ไม่ทำก็ไม่ทำเพราะว่าเดี๋ยวอย่างนี้ผมก็ต้องคิดอย่างนี้ต่อว่าถ้าแก่ไปอีกล่ะเราว่าอาจจะเปลี่ยนเพราะว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเราก็คงหาเมียรวยได้แล้วทำงานแล้วแค่ตลอดนะโมกครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อายุมากกันแล้วเราก็เตรียมดูกิจการอะไรไว้แล้วเหมือนกันอ๋อครับโอเคก็ผมว่าก็ได้รู้เรื่องราวชีวิตนะครับของวงดนตรีวงหนึ่งผมใช้คำว่าเป็นวงที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้จักหรอกแต่ผมเนี่ยอยากจะนำเสนอนะครับรายการ The Silent Music ของเราเนี่ยอยากจะนำเสนอให้เห็นซึ่งความสามารถของคนดนตรีที่อยู่ในแบบผมใช้ว่าเป็นซอกหรือยังไงก็ไม่รู้แหละคือมันมีโอกาสโอกาสคนที่จะเจอเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากแล้วนะครับดังนั้นในเรื่องความสามารถทางด้านดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าไม่มีแพ้กับคนที่ออกอัลบั้มหรือทำเพลงอะไรเลยก็ยังไงฝากวงจุฑาเทพด้วยนะครับโอเควันนี้คงจบกันพูดคุยกันอย่างเท่านี้เนาะครับผมขอบคุณมากเลยครับครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งไปดูวงจุฑาเทพเล่นกันตามผมไปเลยครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้ฟังผลงานของวงจุฑาเทพแล้วผมมีของที่ระลึกนิดนึงจากรายการ The Silent Music นะครับมอบให้กับวงจุฑาเทพทุกคนเลยครับผมครับและนี่คือหนึ่งวงดนตรีที่ยิ้มสู้เพื่ออาชีพที่ตัวเองรักหากคุณคือคนดนตรีนักดนตรี
หรือนักร้องที่ทำตามความฝันและสิ่งที่ตัวเองรักรายการ The Silent Music จะไปหาคุณสำหรับวันนี้ผมกับรายการ The Silent Music ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ